ทดลองฟังกับอมรินทร์บุ๊กส์พอดแคสต์แค่ทำโทรศัพท์มือถือหายทำไมต้องกลายเป็นศพอากิระชิงะเขียนหนึ่งฤทัยปราดเปรียวแปรบทที่หนึ่งเอเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือดังจากในกระเป๋าออกจะหนวกหูไปหน่อยในช่วงสายของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อันเงียบสงบชายคนนั้นรีบหอบกระเป๋าออกไปตรงโถงหน้าลิฟต์พร้อมหยิบโทรศัพท์มือถือซึ่งแผดเสียงเรียกจากกระเป๋าเพื่อกดรับแต่นิ้วกลับชะงักกับภาพพื้นหลังเพราะเป็นรูปคู่ของชายแปลกหน้ายิ้มเพลเคียงข้างสาวสวยผมดำดวงตายาวรีของเธอถูกสเปคเขาโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของใครเขานึกขึ้นได้ว่าเก็บโทรศัพท์เครื่องนี้ใส่กระเป๋าตอนขึ้นแท็กซี่เมื่อคืนคิดว่าเป็นของตัวเองเพิ่งรู้ตัวว่าเก็บโทรศัพท์รุ่นเดียวกับของตัวเองมาส่วนหนึ่งเพราะความเมาระหว่างนั้นโทรศัพท์มือถือยังส่งเสียงเรียกเหมือนเร่งเร้าเขาควรรับสายดีไหมชายคนนั้นมองหน้าจออีกครั้งมีชื่อขึ้นว่าอินาบะอาซามิสาวสวยผมดำในภาพพื้นหลังใช่อินาบะอาซามิหรือเปล่าพอคิดเช่นนี้ความสนใจก็ผุดพุ่งขึ้นมาทันทีเมื่อดูแล้วว่ารอบๆไม่มีใครเขาก็แตะปุ่มรับสายฮัลโหลเสียงหญิงสาวจริงด้วยแฮะฮัลโหลครับฮัลโหล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 ครับคุณเป็นใครคะน้ำเสียงหวานนุ่มตอนแรกเปลี่ยนเป็นแข็งกระด้างและฉายแววระวังตัวชัดเจนว่าแต่เขาควรตอบคำถามนี้ว่ายังไงคุณเป็นฝ่ายโทรมาจู่ๆถามชื่อผมแบบนี้เสียมารยาทจังครับเขาลองพูดแบบไม่พอใจเล็กน้อยใช่โทรศัพท์ของโทมิตะมาโกโตะไหมคะโทมิตะมาโกโตะเหรออ้อเจ้าของใบหน้ายิ้มบนภาพพื้นหลังคือโทมิตะมาโกโตะสินะมีแฟนสวยขนาดนี้บอกตามตรงว่าน่าอิจฉานิดๆเอผมไม่ทราบว่าเจ้าของโทรศัพท์มือถือชื่ออะไรแต่รู้ว่าคุณคืออินาบะอาซามิเขาไม่ได้พูดประชดถ้าอยากหาว่าเจ้าของโทรศัพท์เป็นใครมาจากไหนด้วยข้อมูลเท่านี้ที่มีในตอนนี้ก็ต้องตอบแบบนี้แหละอะไรกันทำไมรู้ชื่อฉันล่ะดูเหมือนหญิงสาวหวั่นไหวไม่น้อยที่จู่ๆเขาก็เรียกชื่อพร้อมนามสกุลของเธอฮ่าๆน้ำเสียงของเธอน่าเอ็นดูจนเขาเผลอหัวเราะขำอะไรนักน้ำเสียงของเธอชักโกรธแล้วเห็นได้ชัดว่าเริ่มมีน้ำโหพร้อมเปิดฉากทะเลาะทันทีขอโทษครับที่เสียมารยาททำไมผมรู้ชื่อคุณน่ะเหรอก็ชื่อขึ้นมาบนหน้าจอน่ะสิครับคือผมเก็บโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ได้เมื่อครู่กำลังคิดอยู่เลยว่าส่งให้ป้อมตำรวจดีไหมคำโกหกหลุดจากปากง่ายดายไม่ว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนหรือที่ทำงานซึ่งทำได้ไม่นานก็ลาออกชายผู้นี้ใช้พรสวรรค์ด้านการพูดโกหกได้อย่างแนบเนียนเพื่อเอาตัวรอดอะตายล่ะขอโทษด้วยค่ะคุณเก็บมือถือของโทมิตะได้สินะคะขอบคุณมากค่ะต้องขอโทษด้วยเมื่อครู่ฉันพูดจาเสียมารยาทหลายอย่างฮ่าฮ่าฮ่าไม่เป็นอะไรครับอย่าคิดมากสรุปแล้วโทรศัพท์นี่เป็นของแฟนคุณสินะครับอะค่ะก็ทำนองนั้นทำไมเธอไม่ตอบว่าใช่ค่ะล่ะไม่แน่เธออาจยังไม่ถึงขั้นคบหาเป็นคนรักกับเจ้าของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เอายังไงกับโทรศัพท์ดีครับผมส่งให้ตำรวจดีไหมแต่ใช่ว่าจะถึงมือแฟนคุณทันทีใช่ไหมล่ะไหนๆแล้วผมส่งไปให้โดยตรงเลยก็ได้นะครับอ่ะคงไม่รบกวนถึงขั้นนั้นงั้นหรือครับถ้างั้นรีบให้เขายกเลิกการใช้งานดีกว่าถ้าจะซื้อเครื่องใหม่เดี๋ยวผมทิ้งเครื่องนี้ให้เองเขาไม่คิดว่าทางนั้นจะเอาด้วยแต่ก็ลองเสนอดูเพราะนอกจากเสียเงินซื้อเครื่องใหม่แล้วเรื่องใหญ่กว่านั้นคือดึงข้อมูลจากเครื่องเก่ามาใช้งานต่อไม่ได้เลยไม่ค่ะไม่ยังต้องใช้ข้อมูลในเครื่องนั้นอีกที่สำคัญสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะคะอ้อนั่นสินะครับแล้วจะเอายังไงกันดีถ้างั้นคงต้องขอรบกวนส่งมาให้ได้ไหมคะเก็บเงินปลายทางได้ค่ะได้ครับ
มาถึงขั้นนี้แล้วบอกที่อยู่ให้ด้วยละกันถ้าส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทางต้องระบุที่อยู่ผู้ส่งด้วยหรือเปล่านะชายคนนั้นสงสัยเล็กน้อยแต่จ่ายค่าส่งเองเสียก็หมดเรื่องเอาเข้าจริงถ้ายุ่งยากนักไม่ต้องทำตามที่รับปากก็จบถ้าได้ที่อยู่แล้วฉันจะโทรหาอีกครั้งนะคะไม่แน่ว่าเจ้าตัวอาจจะไปรับเองก็ได้ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจะขอบคุณมากเลยถ้าอาสมิมารับเองก็ว่าไปอย่างเขาไม่ได้อยากเจอไอ้ผู้ชายหน้ายิ้มนั่นสู้ทิ้งโทรศัพท์ให้จบๆไปยังดีกว่าเขาคิดพลางกดวางสายว่าแต่ผู้หญิงคนนี้สวยแจ่มเลยตรงสเปคเขาพอดีเขามองรูปอาสมิบนพื้นหลังอีกครั้งแล้วยิ่งรู้สึกเช่นนั้นผมดำเป็นมันเงานั่นดึงดูดใจเขาเป็นพิเศษเรารู้ได้จากเส้นผมว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนแบบไหนเธอน่าจะใช้ความพยายามในการรักษาผมให้ยาวสวยมากทีเดียวส่วนพวกผู้หญิงผมฟูแตกปลายนี่ไม่ต้องพูดถึงดูแล้วอัศมิน่าจะอายุราว30ปีเท่าที่พูดคุยผ่านโทรศัพท์น่าจะเป็นคนไม่ยอมคนเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเธอมีนิสัยยังไงกันแน่ทำงานบริษัทแบบไหนอาศัยอยู่ที่ไหนในครอบครัวมีใครบ้างแล้วมีหนทางไหนบ้างให้เข้าไปใกล้ชิดสาวสวยผมดำคนนี้โทรศัพท์ให้ใส่พาสโค้ดเป็นตัวเลข4หลักเขาลองกรอกตัวเลข1 2 3 4ลงไปบทสรุปจากข้อมูลทางสถิติชุด1บอกไว้ว่าคนนิยมใช้เลข4ตัวนี้เป็นพาสโค้ดของโทรศัพท์มือถือมากที่สุดรองลงมาคือ1111มีเพียงเสียงตื๊ดดังขึ้นพร้อมกับโทรศัพท์สั่นเบาไม่รู้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ตั้งค่าไว้ยังไงแต่ถ้าใส่พาสโค้ดใน iPhone ผิด10ครั้งข้อมูลในเครื่องอาจถูกลบหายเกลี้ยงถ้าจะคืนโทรศัพท์ในสภาพนั้นก็ไม่มีความหมายแต่แล้วโทรศัพท์ในมือก็ดังขึ้นอีกครั้งเขานึกว่าอัศมิโทรกลับมาปรากฏว่าหน้าจอขึ้นตัวหนังสือฝ่ายขายที่3เจ้าของเครื่องโทรมางั้นเหรอหรือเพื่อนร่วมงานในฝ่ายขายที่3โทรหาเจ้าของเครื่องเว็บ1เขาลังเลว่าจะแตะรับสายดีไหมแต่อาสมิบอกว่าจะโทรกลับมานี่นาฉะนั้นไม่เห็นต้องคุยกับคนอื่นให้วุ่นวายชายคนนั้นพระจากโถงหน้าลิฟต์กลับมาในร้านพนักงานพาร์ทไทม์ตรงเคาน์เตอร์ต้อนรับสวมผ้ากันเปื้อนสีน้ำตาลกำลังเล่นโทรศัพท์มือถือเหมือนว่างงานอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ชื่อเรนโบว์แห่งนี้ไม่ใช่ร้านแฟรนไชส์เป็นคาเฟ่สำหรับอ่านหนังสือการ์ตูนและเล่นอินเทอร์เน็ตทั้งในแง่ความหลากหลายของหนังสือการ์ตูนการอบรมพนักงานรวมถึงการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าไม่ค่อยได้มาตรฐานชายคนนั้นเดินผ่านหน้าพนักงานพาร์ทไทม์ไปยังบาร์เครื่องดื่มข้างทางเข้าร้านพอกดปุ่มเครื่องชงกาแฟของเหลวสีดำพร้อมไอลอยกลุ่นก็ไหลลงสู่ถ้วยกระดาษเขาหันไปทางเคาน์เตอร์ต้อนรับอีกครั้งสบตาพนักงานพาร์ทไทม์ซึ่งกำลังหาวอร์ดใหญ่เขามองอีกฝ่ายหลบตาอย่างกระดากไปพลางจิบกาแฟรสชาติพื้นๆ1อึกจากนั้นถือถ้วยเดินกลับไปยังห้องส่วนตัวทิ้งก้นนั่งบนเก้าอี้พักผ่อนสีดำแบบปรับเอนพนักได้เขาลองกดปุ่มเริ่มการใช้งานโทรศัพท์เครื่องเมื่อคู่อีกทีหน้าจอแสดงเวลา 10:32 นพร้อมภาพคู่รูปเดิมบนพื้นหลังเขาเลื่อนนิ้วลากไปทางขวาของหน้าจอโทรศัพท์ยังให้ใส่พาสโค้ด4หลักเช่นเดิมคนส่วนใหญ่คงใช้ตัวเลขวันเกิดตัวเองหรือไม่ก็ของคนในครอบครัวหรือคนรักมาตั้งเป็นรหัสถ้าวันเกิดคนรักแล้วก็ชายคนนั้นใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในห้องส่วนตัวค้นหาข้อมูลโดยใส่คำว่าอินาบะอาซามิมีผลการค้นหาปรากฏขึ้นมาที่ด้านบนสุดว่าโปรไฟล์อินาบะอาซามิFacebook พอคลิกเข้าไปก็เห็นรูปโปรไฟล์ของคนชื่ออินาบะอาสมิเรียงเป็นแถวอาสมิคนเมื่อครู่อยู่ในนี้ใหม่นะบางคนใช้รูปตัวเองที่พร้อมอวดคนอื่นบ้างใช้รูปสัตว์เลี้ยงบ้างใช้รูปถ่ายมุมเฉียงมีรูปโปรไฟล์หลากหลายประเภทแต่เท่าที่ดูยังไม่เห็นรูปไหนน่าจะใช่อาสมิหญิงสาวสวยผมดำที่เขาตามหากลับกันถ้าอาสมิคนที่เขาตามหาอยู่ในนี้จริงก็ตีวงแคบลงได้ว่าอยู่ในบรรดาคนที่ไม่ลงรูปโปรไฟล์เ
ขาคัดคนชื่อเหมือนกันแต่ใช้อักษรคันจิคนละตัวออกแถมไม่นับรวมคนอาศัยอยู่ต่างจังหวัดเพียงเท่านี้ก็ลดจำนวนลงได้เหลือ7คนทันทีเขาล็อกอินเข้าบัญชี Facebook เช็ครูปของทั้ง7ไปทีละคนดูเหมือนอินาบะอัสมิคนแรกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมีรูปถ่ายหมู่กับสมาชิกชมรมดูจากอายุแล้วไม่น่าใช่เขากดเข้าไปดูอินาบะอัสมิคนที่2มีรูปเจ้าตัวยิ้มแย้มโพสต์ไว้แต่หล่อนดูเจ้าเนื้อไม่ใช่คนที่เขาตามหาแน่ส่วนคนที่3และ4ระบุนามสกุลเดิมไว้ด้วยเลยไม่น่าใช่อีกเขาดูโปรไฟล์ของคนที่5พบว่าอาศัยอยู่ในโตเกียวและเรียนจบจากมหาวิทยาลัยอาแต่ในอัลบั้มมีแค่รูปร้านอาหารและภาพวิวทิวทัศน์ตอนไปเที่ยวไม่มีหน้าเจ้าตัวเลยเขาเข้าไปเช็คตรงข้อมูลเกี่ยวกับอย่าว่าแต่ที่อยู่เลยวันเดือนปีเกิดยังไม่ลงไว้ด้วยซ้ำอัสมิคนนี้ค่อนข้างระวังตัวเรื่องข้อมูลส่วนตัวใน SNS ถ้าอยากใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำแบบเธอถูกแล้วเขามองว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใน SNSเท่ากับค่าตัวตายดีๆนี่เองอัสมิดูเป็นคนรอบคอบรู้จักเรื่องความปลอดภัยก็จริงแต่เพื่อนของเธอนี่แหละที่แย่อัสมิคนนี้มีเพื่อนใน Facebook 35คนเขาเจอผู้ชายชื่อโทมิตะมาโกโตะคนที่ยิ้มเพลในรูปคู่จากรายชื่อเหล่านั้นบัญชี Facebook นี้ใช่ของอัสมิที่คุยโทรศัพท์กันเมื่อครู่ไม่ผิดแน่จากนั้นเขาก็ลองตามไปดูบัญชี Facebook ของโทมิตะมาโกโตะบ้างโทมิตะใช้งาน Facebook ค่อนข้างบ่อยที่ผ่านมาหมอนั่นโพสต์รูปไว้บนหน้าไทม์ไลน์เยอะทีเดียวเนื้อหาอื่นๆก็ลงไว้ไม่น้อยเขาเช็คอัลบั้มรูปทันทีไม่มีรูปคู่ก็จริงแต่อาสมิปรากฏอยู่ในรูปถ่ายหลายรูปอย่างรูปดื่มสังสรรค์และไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงอาสมิยิ้มสดใสชู2นิ้วเธอสวยมากจริงๆถ้าเป็นบัญชี Facebook ของตัวเองเราเลือกเฟ้นเฉพาะรูปที่ตัวเองดูดีมาลงได้แต่รูปที่เพื่อนเป็นคนโพสต์เธอยังดูสวยขนาดนี้แสดงว่าตัวจริงต้องสวยกว่านี้แล้วยังผมยาวดำเป็นเงานั่นเขากลายเป็นแฟนคลับของเธอทันทีเหตุนี้เขาเลยรู้สึกว่าโทมิตะมาโกโตะขัดหูขัดตาหมอนี่ยิ้มสนุกสนานเสียเต็มประดาอยู่ข้างเธอสรุปแล้วสองคนนี้คบกันอยู่หรือเปล่านะเทียบกับฝ่ายหญิงฝ่ายชายคนนี้ไม่ค่อยห่วงเรื่องข้อมูลส่วนตัวเขาลองดูข้อมูลเกี่ยวกับของฝ่ายชายพบว่าโทมิตะจบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนเอ็นในโตเกียวและมหาวิทยาลัยเอชอาศัยอยู่ในโตเกียวกรุ๊ปเลือดบีเกิดวันที่4เดือนธันวาคมปี1985ทั้งที่หน่วยงานราชการควบคุมข้อมูลส่วนตัวของประชาชนเช่น My Number อย่างเข้มงวดเกินเหตุทำไมประชาชนถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวง่ายป่านนี้ชายคนนั้นลองใส่1204เป็นพาสโค้ดของโทรศัพท์มือถือปลดล็อกได้ง่ายดายจริงด้วยติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ